ครับสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่11ธันวาคมนะครับซึ่งความจริงวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะครับแต่สำหรับรายการศุกร์ปันศุกร์ก้าวเริ่มต้นที่ศาลปกครองก้าวต่อไปเพื่อประชาชนของเราไม่มีวันหยุดนะครับยังไงก็ต้องมาพบกันนะครับทุกๆวันศุกร์นะครับพี่มีเรื่องดีๆที่เป็นเรื่องมงคลที่จะมาบอกเล่ากับพวกเรานะครับเพราะว่าวันที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันที่5ธันวาคมเนี่ยก็มีการจัดพิธีแล้วก็พระราชพิธีที่สำคัญนะครับก็เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วก็เป็นวันชาติอีกด้วยนะครับเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นแต่ตอนเช้าเลยนะครับมีตั้งแต่พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลมีพิธีวางพานพุ่มแล้วก็พิธีถวายบังคมนะครับส่วนตอนเย็นก็เริ่มจากพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลนะครับแล้วก็มีพิธีจุดเทียนมหามงคลที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยนะครับก็ถือว่าพวกเราโชคดีนะครับเรามีพระมหากษัตริย์ของพระสงฆ์นิกรชาวไทยแล้วก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินของประชาชนอีกด้วยนะครับศาลปกครองของเราก็เช่นเดียวกันนะครับศาลปกครองเนี่ยเกิดตั้งแต่แนวความคิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งพระองค์ท่านมีการตั้ง Council of State นะครับหรือที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนนะครับจนมาก่อตั้งศาลปกครองได้สำเร็จในรัชสมัยรัชกาลที่9นะครับเพราะนั้นในวันนี้พี่ก็จะมี MV ที่น้องๆทางสำนักประชาสัมพันธ์นะครับทำมาฝากพวกเรานะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินของประชาชนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปชมสิ่งดีๆนะครับก็ในเมื่อเรามีพระเจ้าแผ่นดินของประชาชนศาลปกครองของเรานะครับก็ต้องเป็นศาลปกครองของประชาชนเดียวกันนะครับ เรามี1หน่วยงาน1โครงการเพื่อประชาชนนะครับก็ทุกหน่วยงานก็จะมาฝากให้เห็นว่าโครงการศาลปกครองของประชาชนของแต่ละหน่วยของพวกเราเนี่ยทำอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นก็ในวันศุกร์หน้านะครับก็ เพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับพี่ก็ขอจับรายชื่อนะครับผู้ที่จะมานำเสนอศาลปกครองของประชาชนในวันศุกร์ต่อไปเลยนะครับตกลงก็เป็นสำนักงานศาลปกครองระยองนะครับครับเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับวันศุกร์หน้าเราพบกับศาลปกครองของประชาชนของสำนักงานศาลปกครองระยองนะครับก็ตอนนี้ก็ไปชม MV นะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับพระเจ้าแผ่นดินของประชาชนครับเชิญชมได้เลยครับThank you.
ราชันใต้ไตรรงธงไทยโลกระบือลือไกลกษัตริย์ตราผู้เปี่ยมน้ำพระทัยคู่ครองแผ่นดินความกังวลล้อมรวมใจพวงชนประหนึ่งดังพระนามภูมิพลมหาราชเกิดไรโลกต่างชื่นชมพระบารมีล้ำGong Bye